สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Spider-Man กำเนิดไอ้แมงมุมหนังเปิดเรื่องมาที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ครับปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนเก่งมากๆเลยนะและปีเตอร์เนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่เฉิบมากๆด้วยเรียกได้ว่าเฉิบตัวพ่อเลยล่ะแต่นอกจากที่ปีเตอร์จะเรียนเก่งแถมยังเฉิบตัวพ่อแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่นิสัยดีมากๆครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่พูดจาหยาบคายและที่สำคัญไปกว่านั้นปีเตอร์เขาก็ยังเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวอีกด้วยและผู้หญิงที่ปีเตอร์แอบชอบมาโดยตลอดนั้นเธอก็คือแมรี่เจนวัตสันหรือ MJ นะครับแต่ว่า MJ ในตอนเนี้ยเธอก็กำลังคบกับไอ้ขาโจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรดอยู่คือปีเตอร์เนี่ยเขาแอบชอบ MJ มาตั้งแต่6ขวบแล้วนะครับก็ตั้งแต่ที่ครอบครัวของ MJ ย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านเลยและในขณะที่ทุกคนกำลังจะเข้าไปในตึกเพื่อจะทัศนศึกษาเพื่อนสนิทของปีเตอร์อย่างแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้มาถึงครับคือแฮร์รี่เนี่ยเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของนอร์แมนออสบอร์นนะครับซึ่งครอบครัวของออสบอร์นนั้นก็รวยมากๆด้วยเฮ้ยพ่อของนายเขาก็ดูใจดีนี่แฮร์รี่เนี่ยก็แบบพ่อของฉันเนี่ยเขาอยากจะได้นายเป็นลูกบุญธรรมด้วยนะรู้ไหมและในจอมซ่าของมันเนี่ยพวกมันก็ได้พากันแกล้งปีเตอร์กันใหญ่เลยนะครับจนปีเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายรูปของแมงมุมได้เลยและหลังจากที่ปีเตอร์กับแฮร์รี่ปลีกตัวออกมาจากพวกขาโจได้หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าปีเตอร์กับแฮร์รี่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนแอบชอบผู้หญิงคนเดียวกันอยู่นะครับนายลองไปคุยกับเธอสิปีเตอร์ปีเตอร์นี่ก็แบบอ๋อไม่ละนายไปคุยสิคือแบบปีเตอร์เนี่ยเขายังป๊อตๆอยู่นะแล้วแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเอ็มเจครับและแถมยังใช้คำพูดของปีเตอร์เนี่ยจีบเธออีกต่างหากเอาจริงดิและพออาจารย์พาทุกคนเดินออกไปที่ตรงจุดปีเตอร์เนี่ยเขาจึงใช้โอกาสนี้เข้าไปพูดคุยและขอถ่ายรูปของ MJ ครับโทษทีนะคือผมอยากจะได้นางแบบน่ะพอดีจะเอาไปลงหนังสือพิมพ์โรงเรียนนะครับและในขณะที่ปีเตอร์กำลังถ่ายรูปของ MJ อยู่นั้นจู่ๆเนี่ยมันก็มีแมงมุมสีน้ำเงินแดงตัวหนึ่งไต่ลงมากัดที่ข้อมือของปีเตอร์ครับและหนังก็ได้ตัดไปที่บริษัท Oxcorp ครับในตอนนี้นอร์แมนกับทีมวิจัยพวกเขาเนี่ยก็กำลังนำเสนอชุดเกราะเครื่องร่อนกับทางกองทัพอยู่นะครับแต่ว่าท่านนายพลเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจชุดเกราะกับเครื่องร่อนตรงนี้หรอกนะที่เขาสนใจเนี่ยก็คือโครงการเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์ต่างหากแต่ว่าไอโครงการตรงเนี้ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับดร.สตรอมเนี่ยเขาก็เลยแจ้งกับท่านนายพลไปว่าโครงการนั้นเนี่ยมันยังมีผลข้างเคียงอยู่นะครับผมลองทดสอบกับหนูดูแล้วปรากฏว่ามันมีอาการที่ก้าวร้าวแถมยังคุ้มคลั่งอย่างรุนแรงอีกด้วยโครงการตรงนี้มันยังไม่พร้อมนะครับพวกเราจะต้องกลับไปนับหนึ่งกันไหมนอร์แมนนี่ก็แบบนับหนึ่งใหม่อย่างนั้นเหรอแต่พวกเรามากันไกลมากแล้วนะแล้วท่านนายพลเนี่ยเขาก็ได้ให้เส้นตายกับนอร์แมนไปนะว่าถ้าในอีก2อาทิตย์โครงการเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์ยังผลิตมนุษย์ทดลองขึ้นไม่ได้ท่านนายพลเขาจะโยกทุนวิจัยจากบริษัท Oxcorp ไปให้กับบริษัทอื่นนะครับและพอปีเตอร์กลับมาถึงบ้านหนังเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าปีเตอร์เนี่ยเขาอาศัยอยู่กับลุงและป้านะครับลุงเบนกับป้าเมย์ซึ่งปีเตอร์ในตอนนี้เขาก็ดูไม่ค่อยจะสบายเลยนะคือแบบจะนอนอย่างเดียวเลยและการที่ปีเตอร์มีอาการไม่ค่อยสบายแบบนี้นั้นมันก็เป็นผลมาจากที่ปีเตอร์เนี่ยถูกแมงมุมกัดนั่นเองครับทางด้านนอร์แมนในตอนนี้เขาก็กำลังจะทดลองยาเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์กับตัวเองนะครับดร.สตรอมเนี่ยเขาก็พยายามจะห้ามเอาไว้นะนอร์แมนผมขอร้องละโครงการของพวกเรามันยังไม่พร้อมนะผมขอเวลาสัก2อาทิตย์ได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีใหม่พร้อมกับหาผู้ทดลองมาให้นอร์แมนเนี่ยก็แบบพวกเราไม่มีเวลาแล้วคุณไม่ได้ยินที่นายพลพูดกับผมเหรอเขาจะยุบโครงการของพวกเราถ้าหากว่าเราทำโครงการตรงนี้ไม่ได้ซึ่งดร.สตรอมเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกครับดร.สตรอมจึงยอมให้นอร์แมนทำการทดลองในครั้งนี้และตรงนี้มันก็เป็นการทดลองกับมนุษย์เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับและพอพวกเขาทั้งสองคนทำการทดลองนอร์แมนเขาก็ได้เกิดอาการชักขึ้นมาอย่างรุนแรงครับดร.สตรอมพอเห็นท่าไม่ดีเนี่ยดร.สตรอมเขาจึงเข้าไปช่วยนอร์แมนเอาไว้และพอนอร์แมนฟื้นขึ้นและหลุดออกจากเครื่องได้นอร์แมนเขาก็ได้ฆ่าดร.สตรอมทิ้งในทันทีครับเช้าวันต่อมาพอปีเตอร์ตื่นขึ้นปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สายตาสั้นอีกต่อไปแล้วนะครับและแถมรูปร่างของปีเตอร์เนี่ยมันก็ยังดูบึกบึนขึ้นมาอีกด้วยคือแบบโคตรต่างเลยทางด้านนอร์แมนออสบอร์นในตอนนี้เลขาของเขาเนี่ยเธอก็ได้มาบอกกับนอร์แมนที่บ้านนะว่าดร.สตรอมเนี่ยเขาตายแล้วเมื่อคืนวานนี้เราพบศพของเขาที่ห้องแลบแล้วชุดเกราะกับเครื่องร่อนของพวกเราอ่ะมันก็ได้หายไปด้วยและในขณะที่ปีเตอร์กำลังทานมื้อเที่ยงอยู่นั้น MJ ที่กำลังเดินถืออาหารมาเธอเนี่ยก็เกือบจะหกล้มครับแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ช่วยเธอเอาไว้ทันเวลาพอดีคือแบบโคตรเร็วอ่ะนี่กูทำได้ไงวะเนี่ยและพอปีเตอร์นั่งลงและทานอาหารต่อปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้พบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับใยแมงมุมออกมาจากข้อมือของตนนะครับแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้เผลอชักใยใส่ถาดอาหารที่อยู่ตรงหน้าปีเตอร์เนี่ยก็แบบไม่รู้จะทำยังไงดีครับนี่มันอะไรกันวะเนี่ยปีเตอร์เนี่ยเขาจึงตัดสินใจดึงใยกลับมาแต่ไอถาดอาหารเนี่ยมันก็ดันไปโดนแฟลตโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าครับปีเตอร์เนี่ยก็แบบงานเข้าเลยนะและพอปีเตอร์เห็นท่าไม่ดีปีเตอร์เนี่ยเขาจึงรีบเดินออกไปจากโรงอาหารพร้อมกับถาดที่ติดใยแมงมุมมาด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าแฟลตเนี่ยเขาก็ตามไปอัดปีเตอร์ถึงล็อกเกอร์เลยนะ
เพราะแฟดเนี่ยเขาเข้าใจว่าปีเตอร์ต้องการจะทำให้ตนขายหน้าต่อหน้าเพื่อนๆนะครับและพอเอาเข้าจริงๆแล้วแฟดเนี่ยเขาก็ต่อยปีเตอร์ไม่โดนสักหมัดเลยปีเตอร์นี่ก็แบบทำอะไรของนายวะเนี่ยและในขณะที่แฟดพยายามจะต่อยปีเตอร์ปีเตอร์เนี่ยเขาก็สามารถจัดการกับแฟดลงได้ด้วยหมัดเดียวครับซึ่งปีเตอร์เนี่ยเขาก็ยังตกใจกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมตนเนี่ยถึงสามารถต่อยแฟดจนกระเด็นไปไกลได้ถึงขนาดนั้นแต่พอปีเตอร์มาสงบสติอารมณ์ที่ซอยเปลี่ยวๆปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้พบว่าที่ฝ่ามือของตนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันงอกออกมาครับซึ่งไอ้ที่เป็นน้ำๆที่มันงอกออกมาจากฝ่ามือของปีเตอร์นั้นมันก็ทำให้ปีเตอร์เนี่ยสามารถไต่ปีนกำแพงได้อีกด้วยและพอปีเตอร์ปีนกำแพงขึ้นมายังตึกข้างบนได้ปีเตอร์เนี่ยเขาก็พยายามจะพ่นใยออกมานะครับแต่ถึงปีเตอร์จะพยายามยังไงเนี่ยใยมันก็ไม่ออกมาอยู่ดีคือแบบลองหลายท่ามากเลยนะจนในที่สุดปีเตอร์เนี่ยเขาก็เจอท่าพ่นใยจนได้ครับและพอปีเตอร์พ่นใยไปติดกับเครนและจับใยเอาไว้ได้ปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้โหนใยลงมาในทันทีแล้วหลังจากนั้นปีเตอร์เขาก็ได้มาขอโทษ MJ นะครับที่ตนเนี่ยยำแฟนหนุ่มซะเละเลยซึ่ง MJ เนี่ยเธอก็ไม่ได้โกรธหรือไม่พอใจปีเตอร์หรอกนะครับแฟลตเนี่ยเขาสมควรโดนแล้วดีแล้วแหละเขาจะได้ไม่ต้องไปแกล้งใครอีกแล้ว MJ เนี่ยเธอก็ได้ถามปีเตอร์ไปนะว่าเออเนี่ยจบจากโรงเรียนตรงนี้แล้วเธอจะไปทำอะไรเหรอปีเตอร์เนี่ยก็บอก MJ ไปนะว่าอ๋อคือผมตั้งใจว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองน่ะตั้งใจว่าจะหางานทำเป็นช่างภาพแล้วก็ส่งตัวเองเรียนมหาลัยส่วน MJ เนี่ยเธอก็ตั้งใจว่าจะเข้าเมืองเหมือนกันนะครับและความใฝ่ฝันของเธอนั้นมันก็คือการได้เป็นนักแสดงละครเวทีนั่นเองในหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันในครั้งนี้แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้สึกดีต่อกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับ MJ นะแล้วแฟนหนุ่มของ MJ เนี่ยเขาก็ได้ขับรถสุดโก้มารับ MJ ไปเที่ยวครับปีเตอร์ที่เห็นเขาขับรถคันโก้เนี่ยปีเตอร์เขาก็อยากจะได้บ้างนะคือแบบอยากจะทำให้ MJ เนี่ยประทับใจในตัวของตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็คิดที่จะซื้อรถจริงๆครับแต่ว่าไอ้รถที่ปีเตอร์ดูเนี่ยมันก็มีแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นเลยนะจนปีเตอร์เนี่ยได้มาเจอกับรถคันหนึ่งที่ดูโอเคและราคาพอฟังครับแล้วก็ดันมองไปเห็นประกาศรับสมัครผู้ท้าชิงตำแหน่งมวยปั้มพอดีคือประกาศตรงเนี้ยมันได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าใครสามารถล้มแชมป์เก่าได้ภายใน3นาทีเงินรางวัล $3,000เนี่ยก็จะตกเป็นของคนนั้นซึ่งไอ้เงิน $3,000ตรงเนี้ยมันก็พอที่จะซื้อรถในราคา $2,500ได้อย่างเหลือๆด้วยปีเตอร์เนี่ยเขาจึงคิดที่จะไปสมัครมวยปั้มนะครับแล้วก็จินตนาการไปใหญ่เลยนะว่าเออถ้าเรามีรถเนี่ย MJ เธอจะต้องปลื้มเราแน่ๆเลยแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้คิดออกแบบชุดขึ้นมาครับคือจะไปปล้ำเนี่ยมันก็ต้องมีชุดใช่ไหมและในที่สุดปีเตอร์เขาก็สามารถออกแบบชุดให้กับตัวของเขาเองได้สำเร็จครับคือแบบจะเป็นชุดแมงมุมสีน้ำเงินแดงเหมือนกับที่แมงมุมตัวนั้นที่มันกัดเขาและในขณะที่ปีเตอร์กำลังจะออกไปที่ห้องสมุดลุงเบนเนี่ยแกก็ได้อาสาไปส่งปีเตอร์ที่ห้องสมุดนะครับและพอทั้งสองคนมาถึงที่ห้องสมุดหนังเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าที่ลุงเบนอาสามาส่งปีเตอร์ในครั้งนี้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าลุงเบนเนี่ยก็อยากจะเปิดอกคุยกับหลานชายนะครับเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยปีเตอร์เขาดูเปลี่ยนไปนะซึ่งลุงเบนเนี่ยแกก็เป็นห่วงนั่นแหละครับก็วัยรุ่นใช่ไหมช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อลุงเบนเนี่ยแกกลัวว่าหลานชายเนี่ยจะกลายเป็นเด็กเกเรนะครับแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาก็รู้ตัวเองดีนะครับว่าตนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คือมันไม่ได้เกเรหรอกครับลุงมันติดสาวและการที่ลุงกับหลานชายคุยกันไม่เข้าใจในครั้งนี้นั้นมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันเล็กๆนะครับและหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จลุงเบนเนี่ยแกก็ได้บอกกับปีเตอร์ไปนะว่างั้น 4 ทุ่มเดี๋ยวลุงจะมารับที่นี่แล้วกันนะแล้วลุงเบนเนี่ยแกก็ได้กลับบ้านไปครับซึ่งอันที่จริงแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาที่ห้องสมุดหรอกนะครับแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาจะไปปล้ำต่างหากและคู่ต่อสู้ของปีเตอร์นั้นมันก็โคตรจะน่ากลัวมากๆแต่ก็เอาวะเพื่อรถเพื่อสาวเราทำได้ทุกอย่างและในขณะที่ปีเตอร์กำลังจะเปิดตัวออกมานั้นโคศกเนี่ยเขาก็ได้ตั้งฉายาให้กับปีเตอร์ไปว่าสไปเดอร์แมนนะครับโอ้นี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าโคศกเป็นคนตั้งชื่อให้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มึงใส่ชุดอะไรของมึงมาเนี่ยกูนึกว่ามึงจะใส่ชุดสุดเท่ตัวนี้มาปั้มซะอีกอ๋อเข้าใจแล้วมันยังตัดไม่เสร็จโทษทีต่อและพอปีเตอร์ขึ้นมาบนเวทีพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการปิดกรงลงมาครับก็ประมาณว่าไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้เลยนะคงจะต้องสู้กันให้ตายกันไปข้างและพอเสียงระฆังดังขึ้นพี่ก้ามโตเนี่ยเขาก็ได้วิ่งใส่ปีเตอร์ในทันทีครับแต่พี่ก้ามโตเนี่ยเขาก็ทำอะไรปีเตอร์ไม่ได้เลยนะเพราะว่าปีเตอร์เนี่ยเขาก็พริ้วสุดๆแล้วพี่ก้ามโตเนี่ยเขาก็ได้โดนปีเตอร์ถีบเข้าไปที่หน้าจนยับหลายครั้งก่อนจะโดนปีเตอร์เนี่ยปิดฉากแชมป์ด้วยการถีบอัดกรงเหล็กไปซึ่งก็แน่นอนครับว่าผู้ชนะในครั้งนี้นั้นเขาก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนของพวกเรานั่นเองครับและพอตอนจะรับเงินรางวัลไอทางผู้จัดเนี่ยมันก็ได้ให้ค่าตัวกับปีเตอร์แค่ร้อยเหรียญเองนะครับอ้าวในคุณประกาศในหนังสือพิมพ์ว่า 3,000 ไงแล้วทำไมผมได้แค่ร้อยเดียวเองอ่ะไอผู้จัดเนี่ยมันก็ได้เกลียนกับปีเตอร์ไปนะว่าฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาของฉันตรงไหนอ่ะอ้าวไอบ้าเอ้ยโกงกูและพอปีเตอร์เดินออกไปมันก็มีโจรคนนึงเข้ามาปล้นผู้จัดครับ
และปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ตั้งใจปล่อยให้โจรคนนี้หนีรอดไปได้ด้วยนะก็ฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาของฉันตรงไหนอ่ะและพอปีเตอร์มาถึงที่จุดนัดกับลุงเบนปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้พบว่าลุงเบนในตอนนี้แกก็โดนยิงบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับคือลุงเบนเนี่ยแกโดนคนร้ายจี้ชิงรถไปอ่ะนะและพอลุงเบนแกเสียชีวิตลงไปปีเตอร์ด้วยความเสียใจและโกรธแค้นปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ออกไปตามล่าไอ้โจรชั่วคนนั้นครับซึ่งการใช้ใยออกล่าของปีเตอร์ในครั้งนี้นั้นมันก็เป็นครั้งแรกของปีเตอร์อีกด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าปีเตอร์เนี่ยเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวแต่ในขณะที่ปีเตอร์กำลังจะจัดการกับไอ้โจรชั่วคนนี้หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้โจรที่มันปล้นรถของลุงเบนคนนี้มันก็คือโจรคนเดียวกันกับที่ปีเตอร์นั้นปล่อยมันไปเองนะครับปีเตอร์เนี่ยก็แบบไปไม่เป็นเลยนะเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ในขณะที่ไอ้โจรกำลังจะยิงปีเตอร์ไอ้โจรเนี่ยมันก็ได้โดนปีเตอร์หักแขนลงไปซะก่อนก่อนที่ตนจะสะดุดท่อเหล็กตกตึกลงไปตายทางด้านท่านนายพลในตอนนี้ท่านนายพลเนี่ยเขาก็ได้มาดูการทดสอบหุ่นเหล็กของบริษัทคู่แข่งออกซ์คอร์ปนะครับและในขณะที่พวกเขากำลังทำการทดสอบอยู่นั้นจู่ๆนอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้ใช้เครื่องร่อนบินมาระเบิดทุกคนจนตายหาไปทางด้านปีเตอร์ในตอนนี้เขาก็เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางด้านเอ็มเจที่เรียนจบเหมือนกันในตอนนี้นั้นเธอเนี่ยก็ได้เลิกกับแฟลตจนได้และพอปีเตอร์และป้าเมย์กลับมาถึงบ้านปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้มานั่งร้องไห้คิดถึงลุงเบนอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าลุงเบนแกยังไม่ตายเนี่ยในวันนี้มันก็คงจะเป็นอีกวันที่ทุกคนในบ้านนั้นจะต้องมีความสุขด้วยกันแน่ๆคือทั้งลุงเบนกับป้าเมย์เนี่ยก็คงจะฉลองกันแล้วนะที่หลานชายเพียงคนเดียวของตนเรียนจบแล้วและหลังจากนั้นปีเตอร์เขาก็ได้นำรูปวาดสไปเดอร์แมนขึ้นมาดูพร้อมกับคิดถึงคำพูดที่ลุงเบนพูดเอาไว้ก่อนตายว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้สวมชุดสไปเดอร์แมนออกไปช่วยเหลือผู้คนนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้วีรกรรมที่สไปเดอร์แมนได้ทำลงไปนั้นมันก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กับการกระทำของเขาออกมานะครับบ้างก็ชื่นชมว่าเป็นฮีโร่บ้างก็ด่าทอว่าเป็นพวกโรคจิตชอบใส่ชุดรัดไข่แต่สำหรับโจนาสเจ้าของสำนักพิมพ์ Daily Bugle แล้วสำหรับเขาเนี่ยสไปเดอร์แมนคือพวกโรคจิตครับและข่าวหน้าหนึ่งของทาง Daily เนี่ยมันก็มีแต่ข่าวของสไปเดอร์แมนทั้งนั้นยอดขายหนังสือพิมพ์เนี่ยขายดีมากเมื่อลงข่าวข่าวนี้แต่มันก็ดันมาติดตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีรูปของสไปเดอร์แมนแบบชัดๆในการทำข่าวเลยนี่สิครับเพราะว่านักข่าวของทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปของสไปเดอร์แมนได้เลยโจนาสเนี่ยเขาก็เลยบอกให้ผู้ช่วยลงประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ไปนะว่ารับสมัครช่างภาพถ่ายรูปของสไปเดอร์แมนนะครับทางด้านปีเตอร์ที่กำลังหางานทำอยู่ในตอนนี้ปีเตอร์เนี่ยเขาก็เผอิญมาเจอกับหวานใจอย่างเอ็มเจเข้าและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเอ็มเจในตอนเนี้ยเธอก็กำลังคบกับแฮร์รี่อยู่นะครับซึ่งปีเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าเอ็มเจเนี่ยกำลังคบอยู่กับเพื่อนสนิทคือแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าให้ฟังสักทีเลยนะและก่อนที่เอ็มเจจะจากปีเตอร์ไป MJ เนี่ยเธอก็ได้ขอร้องกับปีเตอร์ว่าจะบอกเรื่องที่เธอเป็นสาวเสริมให้กับแฮร์รี่ฟังนะครับคือเธอเนี่ยกลัวว่าแฮร์รี่เขาจะเคืองเอานะและพอ MJ เธอจากไปปีเตอร์เนี่ยเขาก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อรู้ว่าหวานใจอย่าง MJ เนี่ยไปคบกับเพื่อนสนิทอย่างแฮร์รี่และในขณะที่ปีเตอร์เดินเข้ามาในห้องหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าปีเตอร์กับแฮร์รี่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนย้ายมาอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ในตัวเมืองแล้วนะครับแล้วนอร์แมนที่อยู่ในห้องด้วยตอนนี้นอร์แมนเขาก็ได้พูดถามลูกชายไปนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้เจอผู้หญิงลึกลับคนนั้นน่ะบอกฉันหน่อยสิปีเตอร์เธอเป็นใครเหรอปีเตอร์นี่ก็แบบทำเนียนไปอ่ะนะเสียใจด้วยนะครับคุณออสบอนแฮร์รี่เขาไม่เคยพูดถึงเธอให้กับผมฟังเลยแฮร์รี่นี่ก็แบบกลัวปีเตอร์จะรู้นะว่าตนกำลังคบกับแมรี่เจนอยู่แฮร์รี่เนี่ยเขาก็เลยแกล้งทำเป็นเปลี่ยนเรื่องคุยไปครับแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้มาเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์ลงว่ารับสมัครช่างภาพถ่ายรูปของสไปเดอร์แมนเขาและเมื่อปีเตอร์เห็นประกาศตรงนี้ปีเตอร์เนี่ยเขาก็เลยตั้งกล้องถ่ายตัวเองตอนอัดผู้ร้ายเลยนะครับและปีเตอร์เนี่ยเขาก็ทำได้ดีซะด้วยคือแบบได้แต่รูปชัดๆทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็ทำให้ทาง Daily Bugle เนี่ยประทับใจในฝีมือการถ่ายรูปของปีเตอร์มากๆแต่โจนาสเนี่ยเขาก็เป็นคนประมาณว่าปากไม่ตรงกับใจนะครับปากบอกไม่ชอบรูปของปีเตอร์แต่ในใจอยากจะได้ไปตีพิมพ์จนตัวสั่นไปหมดแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าโจนาสเนี่ยเขาก็รับซื้อรูปของปีเตอร์นะครับและหลังจากนั้นปีเตอร์เขาก็ได้กลายเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายรูปของสไปเดอร์แมนไปขายให้กับทาง Daily Bugle ครับทางด้านนอร์แมนที่กำลังแฮปปี้กับผลกำไรของบริษัทในตอนนี้นอร์แมนเขาก็ถูกหุ้นส่วนในบริษัทเชิญให้ออกอย่างสายฟ้าแลบครับเพราะว่าหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าจะขายบริษัทออกซ์คอร์ปเพื่อจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในบริษัทคู่แข่งนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่านอร์แมนเขาก็โกรธมากจนฟิวขาดไปเลยนะแต่ก็ยังว่าแหละครับนอร์แมนเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าทางที่ประชุมมันได้ลงมติกันออกมาแบบนั้นคุณถูกให้ออกแล้วนอร์แมนหลังจากจบงานเทศกาลเวอร์ยูนิตี้พวกเราจะประกาศขายหุ้นในทันทีทางด้านเทศกาลงานเวอร์ยูนิตี้ในตอนนี้ผู้คนต่างก็พากันมาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยเขาก็อยู่ในงานตรงนี้ด้วยก็มาหาถ่ายภาพนั่นแหละครับและพอถ่ายไปถ่ายมาดันไปเจอหวานใจกับเพื่อนสนิทกำลังสวีทกันอยู่เข้า
และทันใดนั้นเองนอร์แมนเขาก็ได้ขี่เครื่องร่อนเข้ามาถล่มงานเวอร์ยูนิตี้ครับทางด้านปีเตอร์ที่เห็นเช่นนั้นปีเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่รอช้าปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้กระชากเสื้อของตัวเองออกมาเพื่อจะเป็นสไปเดอร์แมนในทันทีและสาเหตุที่นอร์แมนมาถล่มงานเทศกาลในครั้งนี้นั้นนอร์แมนเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะมาฆ่าหุ้นส่วนของตัวเองทิ้งนั่นแหละครับไล่กูออกใช่ไหมเอาระเบิดไปกินแล้วสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาจัดการกับนอร์แมนครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้กันได้อย่างสูสีเลยนะสมกับการเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกจริงๆแต่พอสไปเดอร์แมนจัดการกับเครื่องร่อนของนอร์แมนจนเสียหาย MJ ที่ติดอยู่บนตึกเนี่ยเธอก็ได้ร่วงตกลงไปข้างล่างครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับสไปเดอร์แมนเลยนะครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็สามารถช่วย MJ เอาไว้ได้อย่างปลอดภัยและก่อนที่สไปเดอร์แมนจะจาก MJ ไป MJ เนี่ยเธอก็ได้ถามกับสไปเดอร์แมนไปนะว่านี่คุณเป็นใครกันแน่สไปเดอร์แมนเนี่ยก็ตอบ MJ ไปนะว่าเพื่อนบ้านที่ดีของคุณไงสไปเดอร์แมนซึ่งการที่สไปเดอร์แมนช่วยชีวิตของ MJ เอาไว้ในครั้งนี้มันก็ทำให้ MJ เนี่ยปลื้มสไปเดอร์แมนสุดๆไปเลยนะครับทางด้านนอร์แมนที่กำลังโดนอะไรบางอย่างเข้าสิงอยู่นั้นไอ้สิ่งนั้นมันก็ได้บอกให้นอร์แมนไปตามหาตัวของสไปเดอร์แมนนะครับและก็เหมือนว่ามันยังจะรู้อีกด้วยนะว่าจะต้องไปตามหาตัวของสไปเดอร์แมนได้จากที่ไหนทางด้านโจนาสที่กำลังพูดถึงไอ้ตัวเขียวให้กับปีเตอร์ฟังอยู่นั้นโจนาสเนี่ยเขาก็ได้ตั้งชื่อให้กับไอ้ตัวเขียวไปนะว่า The Green Goblin นะครับใช่แล้วตัวประหลาดทุกตัวมันจะต้องมีชื่อฉันว่าสไปเดอร์แมนกับไอ้ Goblin เนี่ยพวกมันจะต้องรวมหัวกันบ้าแน่ๆเลยพวกมันทั้ง2คนน่ะจะต้องเป็นพวกโรคจิตแน่ๆปีเตอร์เนี่ยก็แบบสไปเดอร์แมนเขาเป็นคนดีนะครับเขาพยายามจะช่วยผู้คนแต่พอโจนาสไล่ปีเตอร์ออกไปไอ้มนุษย์ตัวเขียวที่โจนาสตั้งชื่อให้กับมันว่า Green Goblin มันก็ได้บุกมาถล่มโจนาสถึงที่เลยนะครับบอกฉันมาว่าใครเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปของสไปเดอร์แมนถ้าแกไม่บอกเนี่ยฉันจำแกเละแน่แล้วสไปเดอร์แมนเขาก็ได้โผล่มาครับฉันมาแล้วนี่ไงไอ้วายร้ายชุดเท่ดีนี่สั่งลาซาด้ามาหรือเปล่าเนี่ยแต่สไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรกรอบบินเลยนะครับสไปเดอร์แมนเขาก็ได้โดนยาสลบของกรอบบินตกตึกลงไปซะก่อนและพอสไปเดอร์แมนตื่นขึ้นกรอบบินเนี่ยเขาก็ได้ชวนให้สไปเดอร์แมนมาเข้าร่วมทีมด้วยกันนะครับแกฟังฉันนะไอ้น้องชายถ้าแกไม่มาร่วมกับฉันแกก็ต้องเป็นศัตรูกับฉันและก็แน่นอนมันจะต้องมีผู้บริสุทธิ์ต้องตายและก่อนที่กรอบบินจะจากสไปเดอร์แมนไปกรอบกับสไปเดอร์แมนไปว่าคิดดูให้ดีนะสไปเดอร์แมนแล้วฉันจะมาเอาคำตอบจากแกทีหลังหลายวันต่อมาปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้มาทักทาย MJ นะว่าคุณทดสอบบุคลากรเป็นยังไงบ้างอ่ะพอดีป้าเมย์บอกกับผมมาน่ะ MJ เนี่ยก็แบบยังไม่ผ่านเลยพวกเขาบอกกับฉันว่าฉันจะต้องไปเรียน acting เพิ่มน่ะเดี๋ยวฉันจะต้องไปก่อนนะปีเตอร์พอดีฉันนัดดินเนอร์กับแฮร์รี่เอาไว้และพอ MJ จากปีเตอร์ไปปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้พบว่ามีไอ้โจรโรคจิต2คนเนี่ยแอบตาม MJ ไปครับแต่ในขณะที่พวกโรคจิตกำลังจะเข้าข่มขืน MJ สไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยMJ เอาไว้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสไปดี้ของเราเนี่ยเขาก็ยำพวกโรคจิตจนเสียหมาไปเลยแต่หลังจากที่สไปเดอร์แมนจัดการกับพวกโรคจิตลงได้ MJ เนี่ยเธอก็ได้ให้รางวัลกับสไปเดอร์แมนด้วยการจูบอย่างดูดดื่มไป1ครั้งวันต่อมามันก็มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในตัวเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปช่วยเด็กน้อยทารกที่ติดอยู่ในตึกตรงนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีผู้หญิงอีกคนที่ยังติดอยู่ในนั้นและพอสไปเดอร์แมนกำลังจะช่วยผู้หญิงคนนั้นสไปเดอร์แมนเขาก็โดนก๊อบลินที่ปลอมตัวมาตะบันเข้าไปที่หน้าอย่างจังว่าไงล่ะสไปเดอร์แมนเรื่องที่ฉันเสนอให้แกเข้าร่วมทีมน่ะแกจะเข้าหรือว่าแกจะออกและพอสไปเดอร์แมนตอบไปว่าไม่เท่านั้นแหละครับก๊อบลินเขาก็ได้โยนระเบิดกงจักรใบพัดใส่สไปเดอร์แมนในทันทีซึ่งก็แน่นอนครับว่าสไปเดอร์แมนเขาก็สามารถหลบกงจักรได้ทุกตัวเลยนะแต่ในที่สุดสไปเดอร์แมนเขาก็พลาดท่าจนได้ครับสไปเดอร์แมนโดนกงจักรตัวหนึ่งของก๊อบลินเล่นงานเข้าที่แขนจนได้ก๊อบลินเขาจึงใช้จังหวะนี้ต่อยเข้าไปที่หน้าของสไปเดอร์แมน2ครั้งแต่สไปเดอร์แมนเขาก็ไม่ยอมครับสไปเดอร์แมนเขาได้เตะก๊อบลินจนกระเด็นออกไปและพอทุกอย่างสงบลงทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของปีเตอร์และแฮร์รี่นะครับซึ่งการที่ทุกคนจะฉลองงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าที่อพาร์ตเมนต์ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งแฮร์รี่เขาก็อยากจะให้คุณพ่ออย่างนอร์แมนได้พบกับว่าที่ลูกสะใภ้อย่างเอ็มเจนะครับและพอปีเตอร์กลับมาในชุดสไปเดอร์แมนพวกเขาทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างบนห้องนะครับและพอทุกคนขึ้นมาดูปีเตอร์เขาก็ได้หลบทุกคนอย่างรวดเร็วและในขณะที่นอร์แมนกำลังจะเดินออกไปเลือดจากแผลที่แขนของปีเตอร์นั้นมันก็ได้หยดลงมาบนพื้นครับและมันก็ทำให้นอร์แมนได้ยินเสียงของหยดเลือดเขาและพอนอร์แมนเห็นหยดเลือดที่ตกอยู่บนพื้นนอร์แมนเขาก็ไม่พบอะไรเลยนะครับจากนั้นปีเตอร์เขาก็ได้กลับเข้ามาอย่างปกติครับและในขณะที่ทุกคนกำลังจะทานอาหารร่วมกันป้าเมย์แกก็ได้มองไปเห็นแผลที่แขนของหลานชายเขานี่แขนของหลานไปโดนอะไรมาเนี่ยปีเตอร์ก็โกหกทุกคนไปนะว่าอ๋อจักรยานส่งของชนผมล้มอะครับผมก็เลยได้แผลตรงนี้มาแต่นอร์แมนเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ปีเตอร์พูดเลยนะครับเพราะในทันทีที่นอร์แมนเห็น
แผลที่แขนของปีเตอร์นอร์แมนเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าปีเตอร์เนี่ยเขาจะต้องเป็นสไปเดอร์แมนแน่ๆ แล้วนอร์แมนเขาก็ได้ขอตัวกลับบ้านในทันทีครับแฮร์รี่นี่ก็แบบพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยผมจัดงานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พ่อกับเอ็มเจได้พบกันนะครับนอร์แมนก็ได้พูดเสียงดังขึ้นมาเลยนะว่าพ่อจะบอกอะไรแกให้นะแฮร์รี่นี่แกคิดว่าผู้หญิงที่สวยแบบนั้นน่ะเขายอมคบกับแกเพราะเขารักในตัวแกอย่างนั้นเหรอแกอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะไอ้ลูกชายแกควรฟันเธอให้หายอยากแล้วก็เขี่ยเธอทิ้งไปซะเอ็มเจและทุกคนที่ได้ยินนอร์แมนพูดเช่นนั้นเอ็มเจเนี่ยเธอก็ถึงกับรับไม่ได้เลยนะครับที่นอร์แมนมาพูดดูถูกตัวเองแบบนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเอ็มเจกับแฮร์รี่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันก่อนที่จะอวสานงานฉลองไปทางด้านนอร์แมนที่กำลังเครียดกับปีเตอร์อยู่ในตอนนี้ก๊อบลินเนี่ยมันก็ได้บอกให้นอร์แมนไปจัดการฆ่าปีเตอร์นะครับนอร์แมนนี่ก็แบบฉันทำไม่ได้ปีเตอร์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนลูกชายคนหนึ่งของฉันทำไม่ได้จริงๆแล้วก๊อบลินเนี่ยเขาก็ได้พูดต่อนะว่าถ้าแกไม่กล้าที่จะฆ่ามันนั่นแล้วก็งั้นแกก็ต้องไปสั่งสอนมันให้มันรู้จักกับการสูญเสียแล้วก๊อบลินเนี่ยเขาก็ได้ไปถล่มบ้านของป้าเมย์ครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าป้าเมย์เนี่ยแกก็กลัวก๊อบลินสุดๆเลยนะคือแบบกลัวมากจนความดันขึ้นเลยแล้วพอป้าเมย์ถูกนำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลป้าเมย์เนี่ยแกก็เพ้อถึงแต่ปีศาจตัวสีเขียวดวงตาสีเหลืองใหญ่เลยนะครับและพอปีเตอร์ได้ยินป้าเมย์เพ้อขึ้นเช่นนั้นปีเตอร์เนี่ยเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าไอ้ก๊อบลินเนี่ยมันจะต้องรู้แล้วแน่ๆว่าตนน่ะคือสไปเดอร์แมนเช้าวันต่อมา MJ เนี่ยเธอก็ได้มาเยี่ยมป้าเมย์นะครับแล้ว MJ เนี่ยเธอก็ได้พูดบอกกับปีเตอร์ไปนะว่าตอนเนี้ยฉันรักคนอื่นแล้วนะคนอื่นที่ไม่ใช่แฮร์รี่ซึ่ง MJ เนี่ยเธอก็ได้บอกกับปีเตอร์ไปนะว่าเธอตกหลุมรักสไปเดอร์แมนนะครับแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกกับ MJ ไปนะว่าผมมารู้จักเขานิดหน่อยนะคือผมเป็นช่างภาพอย่างไม่เป็นทางการให้กับเขานะซึ่งก็แน่นอนครับว่าปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของสไปเดอร์แมนให้กับ MJ ฟังนะครับและแถมปีเตอร์เนี่ยยังพูดจีบ MJ ในการเล่าหน่อยๆอีกด้วยและพอ MJ ได้ฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจจากปีเตอร์ MJ เนี่ยเธอก็ได้เข้าจับมือของปีเตอร์ด้วยความเสน่หาครับแล้วก็จังหวะไม่ดีเลยครับแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ดันมาเจอทั้งคู่กำลังจับมือกันอยู่พอดีและหลังจากที่เยี่ยมป้าเมย์เสร็จและกลับมาที่บ้านแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้มาบอกกับนอร์แมนนะว่าพ่อพูดถูกเรื่องของ MJ พ่อพูดถูกทุกอย่างเลยตอนเนี้ยเธอรักอยู่กับปีเตอร์นอร์แมนเนี่ยก็แบบปีเตอร์พาร์เกอร์น่ะเหรอใช่ไหมแล้วเขารู้สึกยังไงกับเธอแฮร์รี่เนี่ยก็ฟ้องพ่อไปนะว่าเขาหลงรักเธอตั้งแต่สมัยป.4แล้วครับพ่อปีเตอร์เนี่ยเขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่แท้ที่จริงแล้วน่ะเขาแคร์เธอมากกว่าใครๆเลยและพอนอร์แมนได้รู้เรื่องตรงนี้ของปีเตอร์เข้านอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้คิดจะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาครับทางด้านปีเตอร์กับป้าเมย์ในตอนนี้ป้าเมย์เนี่ยเธอก็ได้แซวหลานชายอย่างปีเตอร์ไปนะว่าการที่หลานจะรักจะชอบกับแมรี่เจนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรหรอกนะป้าเนี่ยได้ยินหมดแล้วปีเตอร์นี่ก็แบบได้ไงอ่ะก็ตอนนั้นป้านอนหลับอยู่ไม่ใช่เหรอครับป้าเมย์เนี่ยก็ร้ายนะครับอ๋อพอดีป้าตื่นพอดีน่ะก็เลยได้ยินเข้าขอโทษทีนะและหลานน่ะก็ไม่ต้องเขินป้าหรอกนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าหลานน่ะแคร์เธอมากแค่ไหนแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับพอปีเตอร์โทรเข้าไปหาแมรี่เจนเพื่อจะเช็คดูว่าเธอปลอดภัยดีไหมไอ้ก๊อบลินเนี่ยมันก็ได้มารับสายแทน MJ ครับและพอปีเตอร์ในชุดสไปเดอร์แมนมาถึงที่จุดนัดก๊อบลินเนี่ยมันก็ได้ให้สไปเดอร์แมนเนี่ยเลือกนะครับระหว่างชีวิตของเด็กๆนับ10คนกับชีวิตของคนรักอย่างแมรี่เจนและในเมื่อสไปเดอร์แมนเขาเลือกไม่ได้ไอ้ก๊อบลินเนี่ยมันก็ได้ปล่อยทั้งคู่ทิ้งลงไปในทันทีซึ่งก็แน่นอนครับว่าสไปดี้ของพวกเรานั้นเขาก็สามารถช่วยเหลือทั้งคู่เอาไว้จนได้และหลังจากที่สไปเดอร์แมนส่ง MJ และเด็กๆถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยไอ้กรีนก๊อบลินเนี่ยมันก็ได้พาสไปเดอร์แมนไปยำเล่นที่บ้านร้างแห่งหนึ่งครับและหลังจากที่สไปเดอร์แมนโดนระเบิดของกรีนก๊อบลินเข้าไปสไปเดอร์แมนเขาก็โดนกรีนก๊อบลินอัดแบบไม่ยั้งเลยนะและในขณะที่ก๊อบลินพยายามจะปิดบัญชีกับสไปดี้สไปดี้ของพวกเราเนี่ยเขาก็ได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งจนในที่สุดสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็สามารถจัดการกับกรีนก๊อบลินลงจนได้และในขณะที่สไปเดอร์แมนกำลังจะปิดบัญชีกับก๊อบลินก๊อบลินเขาก็ได้ยอมแพ้กับสไปเดอร์แมนพร้อมกับเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าตนน่ะคือนอร์แมนเองนะครับและการที่นอร์แมนยอมแพ้ให้กับปีเตอร์ในครั้งนี้นั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็คือแผนการของนอร์แมนเองนะครับและพอนอร์แมนพูดจาโน้มน้าวปีเตอร์ได้นอร์แมนเขาก็ได้สั่งให้เครื่องร่อนของตนพุ่งเข้าแทงปีเตอร์ในทันทีแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาก็ดันหลบไอ้เครื่องร่อนได้ครับเครื่องร่อนเนี่ยมันก็เลยพุ่งเข้าแทงทะลุร่างของนอร์แมนอย่างจังและก่อนที่นอร์แมนจะสิ้นใจตายนอร์แมนเขาก็ได้บอกกับปีเตอร์ไปนะว่าอย่าบอกเรื่องตรงนี้กับแฮร์รี่นะและพอนอร์แมนพูดจบนอร์แมนเขาก็ได้สิ้นใจแล้วก็ตายลงไปและหลังจากนั้นปีเตอร์ในชุดสไปเดอร์แมนเขาก็ได้นำร่างที่ไร้วิญญาณของนอร์แมนมาส่งที่บ้านนะครับแฮร์รี่เนี่ยก็ไม่รู้มายังไงครับดันมาเจอสไปเดอร์แมนอยู่กับศพของพ่อตัวเองพอดีและนับตั้งแต่นั้นแฮร์รี่เขาก็เข้าใจเอาเองนะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองตายนะครับและในขณะที่ทุกคนมาร่วมงานศพของนอร์แมนออสบอร์นแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้บอกกับเพื่อนสนิทอย่างปีเตอร์ไปนะว่าสไปเดอร์แมนน่ะมันจะต้องชดใช้และหลังจากที่พิธีศพจบลง MJ เนี่ยเธอก็ได้เข้ามาจูบปีเตอร์พร้อมกับขอปีเตอร์เป็นแฟนนะครับซึ่งก็แน่นอน
ครับว่าปีเตอร์เนี่ยเขาก็อยากที่จะตกลงกับเธอเอามากๆเลยนะแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องปฏิเสธ MJ ไปครับเพราะว่าปีเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้คนรักของตนเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายคือถ้าศัตรูของสไปเดอร์แมนรู้ว่าเขามี MJ แล้วล่ะก็ปีเตอร์เนี่ยเขากลัวว่า MJ เนี่ยเธอจะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ให้เหตุผลการปฏิเสธ MJ ในครั้งนี้ไปนะว่าตนน่ะคิดกับ MJ ได้แค่เพื่อนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นปีเตอร์ปาร์เกอร์เขาก็ได้เป็นสไปเดอร์แมนคอยช่วยเหลือผู้คนในเมืองนิวยอร์กซิตี้ต่อไปแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Spider-Man ภาคที่1ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ